สวัสดีสาวเกมแคสแคนทุกท่านครับพบกับผมแก้วกล้าวันนี้แก้วจะพาชมมารับชมการป้นบ้าสิบโดยการใช้อุปกรณ์เราจะมีให้ชม3ตานะครับตาแรกเราจะป้นโดยที่ไม่ใช้เครื่องจักรเลยตาที่2นะครับเราจะป้นโดยใช้เรือเหาะรบและตาที่3ครับเราจะป้นโดยใช้ศิลาจอมถล่มแก้วใส่หัวข้อไว้แล้วนะครับสามารถที่จะกอไปดูส่วนที่ต้องการได้เลยนะครับหรือว่าจะดูตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้เลยตาแรกครับเราจะเล่นโดยการใช้มังกร12ตัวครับแล้วก็น้ำยาใส่ฟ้า11ขวดครับรวมทั้งถ้าแคนครับแก้วจะขอเป็นบอลลูน7ตัวใส่ฟ้า1ขวดครับเราสามารถที่จะใช้ใส่ฟ้าจำนวน4ขวดครับโจมตีกับป้อมผู้ได้1ป้อมนั่นเองเท่ากับว่าใส่ฟ้า12ขวดครับสามารถที่จะโจมตีป้อมผู้ได้3ป้อมครับเดี๋ยวแก้วจะพาชมไปลุยกันเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันแก้วขอบอกเลยนะครับว่าแก้วไม่แนะนำนะครับว่าควรที่จะตีบ้านที่เป็นป้อมอิฟโนเส้นเดียวเราควรจะโจมตีบ้านที่เป็นป้อมอิฟโน5เส้นนะครับแบบนี้เลยทั้ง2ป้อมเลยนะครับจะง่ายที่สุดเลยแต่แก้วจะตีชมกันครับว่าถ้าเจอเส้นเดียวนะครับจะตีได้ไหมโดยเส้นเดียวนะครับจะเป็นแบบนี้หัวมันจะเป็นแค่หัวเดียวนะครับเป็นแบนส่วน5เส้นนะครับมันจะเป็นกลมมีหลายเป้าหมายนั่นเองเดี๋ยวเราจะโจมตีกันนะครับโดยเราต้องวางแผนก่อนครับว่าเราจะเข้ายังไงการที่เราจะเข้านะครับแก้วเห็นว่าแก้วจะเข้าทางด้านซ้ายมือนะครับที่ป้อมอิฟโนเส้นเดียวก่อนเลยเพื่อที่จะโจมตีมันให้พังลงไปเนาะเราจะปล่อยสายฟ้านะครับลงไปทางด้านขวานะครับก็จะรอนะครับเข้าไปเราปล่อยตรงนี้ก่อนครับ1 2 3ไม่พังนะครับต้องใช้4ขวดแล้วก็จะทําการให้ควีนครับมาโดนด้วยรอควีนไปด้านบนนะครับ1 2 3 4โดนควีนไหมไม่โดนนะแล้วก็1 2 3 4นะครับปล่อยไปตรงนี้เลยโอเคนะครับป้อมอิฟโนจะไม่พังลงไปแต่เป็นป้อมพุนะครับที่พังลงไปเราจะเข้าด้วยสารนะครับก่อนอื่นเลยให้ปล่อยคิงครับลงไปด้านล่าง1ตัวแล้วก็ปล่อยควีนครับลงไปทางด้านบน1ตัวนะครับอาจจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะเข้ายังไงนะครับจากนั้นเราจะปล่อยมังกรลงไปหมดเลยแล้วก็ทําการใช้บอลลูนลงไปนะครับบอลลูนของเราจะพุ่งเข้าไปโจมตีกับป้อมอิฟโนเส้นเดียวก็มาดูกันว่าแก้วจะได้เท่าไหร่เนาะก็จะโจมตีเข้าไปนะครับบอลลูนค่อยๆขึ้นที่ไปที่แก้วไม่แนะนำนะครับว่าให้โจมตีบ้านที่เป็นป้อมอิฟโนเส้นเดียวนะครับเพราะว่ามันยากเหมือนกันบางทีนะครับถ้าหากว่าป้อมอิฟโนเส้นเดียวมันไม่พังลงไปมังกรของเราครับจะถูกเส้นเดียวดูดเลือดไวมากๆเลยนี่ก็เลยแนะนำนะครับว่าให้โจมตีบ้านที่เป็น5เส้นทั้ง2ป้อมนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเราก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับได้มาถึง1ดาว 59% นะครับมีมังกรไปที่บ้านเหมือนกันด้านขวานะครับก็จะเป็นอินฟโน5เส้นนะครับที่อยู่ด้านขวามือเราก็อาจจะกลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันโจมตีได้ทีเดียว5เป้าหมายโจมตีช้าๆนะครับแต่ว่าโจมตีได้ทีเดียว5เป้าหมายนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันครับเราไม่มียาบ้านครับเราไม่มีน้ำยาเลี้ยงเลยแต่แก้วคิดว่าสุดนี้นะครับเป็นสุดที่ดีแต่ว่าท่านชมครับจะเล่นโดยที่ไม่ใช้เครื่องจักรครับเราอาจจะมีแค่ถังแคนเป็นบอลลูนแต่ว่าไม่มีเครื่องจักรครับแก้วอาจจะแนะนำนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้สามดาวง่ายๆนะครับบางตาครับถ้าเจอบ้านไม่ยากเท่าไหร่อาวุธยังไม่ค่อยโหดครับและเราเข้าดีๆก็จะได้สามดาวนะครับแต่บางตาบ้านเขาเป็นบ้าน10ตันๆนะครับหรือว่าแข็งๆจัดบ้านมาดีๆนะครับก็อาจจะยากนิดนึงแก้วเลยแนะนำนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ครับให้ขอเครื่องจักรครับไม่ว่าจะเป็นเรือเหาะรบหรือว่าศิลาจอมถล่มแก้วจะเล่นให้ดูในตาต่อไปนะครับยังไงก็ลองรับชมกันนะครับว่ามันแตกต่างจากเดิมไหมมันช่วยได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาคำตอบกันแต่นี่ก็ถือว่าไม่เก๊เลยนะครับเราได้มาทั้งหมด2ดาว 85% ก็ถือว่าได้มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเวลานะครับเริ่มจะไม่พอแล้วนะครับเหลือเวลาเพียงแค่5วิธีสุดท้ายนะครับก็จะได้มา2ดาว 87%ก็โอเคเลยนะครับกับการโจมตีอาจจะไม่ได้สำดาวนะครับแต่ก็เหมาะสำหรับการป้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้นทองคำน้ำม่วงน้ำดาวนะครับลองเอาใช้กันได้เลยเดี๋ยวเรานะครับไปชมสูตรที่2สูตรที่ใช้เครื่องจักรเป็นเรือเหาะรบไปลุยกันเลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับรอบนี้เราจะโจมตีทำการใช้เครื่องจักรครับก็จะเป็นการใช้เรือเหาะรบนั่นเองถามว่าโจมตียังไงเราใช้ฐานเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นมังกร12ตัวครับใช้เรือเหาะรบถ่ายแคนยังคงเป็นบอลลูน7ตัวครับคิงควีนมาครบเลยนะครับแล้วก็ในแบบที่ใช้นะครับจะเป็นสายฟ้า12คนเลยก่อนอื่นเลยนะครับปล่อยสายฟ้าลงไปในจุดที่เรายังไม่ต้องการครับก็จะ
ปล่อยลงไปตรงนี้เลยนะครับ1 2 3แล้วก็4ขวดครับก็จะพังป้อมป้อมพุลงไปได้นะครับแก้วขอปล่อยตรงนี้เลยนะครับที่ป้อมแอร์สวีปเปอร์ด้วยนะครับก็จะปล่อยลงไป4ขวดเลยแล้วก็ด้านบนนะครับปล่อยลงไปตรงนี้เลยนะครับ1 2 3 4ขวดโอเคป้อมพุพังลงไปนะครับเราจะเข้าด้านล่างเลยการที่เราจะเข้านะครับแก้วก็จะเข้าด้วยคิงแนปด้านขวาก่อนเลยครับมันไม่มีอะไรมากมายปล่อยควีนไปด้านซ้ายครับแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปหมดเลยนะครับจากนั้นแก้วจะปล่อยเรือหอกรบนะครับลงไปจากด้านซ้ายมือแก้วจะให้มันพุ่งไปที่ป้อมพุนั่นเองและแก้วจะปล่อยทางฝั่งของฐานออกมานะครับก็จะเป็นบอลลูนก็จะปล่อยลงไปตรงนี้เลยนะครับโอเคป้อมพุก็จะพังลงไปนะครับบอลลูนจะโจมตีด้านในได้นี่คือเทคนิคโจมตีนะครับที่ง่ายที่สุดเลยกับการใช้สูตรมังกรชมสามารถที่จะหยิบมาใช้กันได้ครับถ้าเลือกได้ก็ลองเล่นดูนะครับกับการใช้เรือเหาะรบครับสามารถที่จะเอามาใช้โจมตีบ้านสิบด้านครับส่วนทายแคนครับมันจะเป็นตัวอะไรมันน่ากลัวหรือเปล่าครับแก้วว่ามังกรสามารถที่จะจัดการได้หมดเลยครับไม่ว่าทายแคนจะเป็นตัวอะไรก็ตามอาจจะเป็นมังกรไฟฟ้าครับอาจจะเป็นแม่มดเราไม่กลัวครับมังกรมันโจมตีได้ดีอยู่แล้วจากนั้นครับเราเดินมังกรขึ้นที่ไปด้านบนอาวุธที่น่ากลัวก็จะเป็นป้อมอินฟโนนครับอยู่ด้านบนซึ่งมังกรของเราครับโดนดูดเลือดเกือบตายลงไปหมดเลยนะครับก็จะขึ้นที่ไปแต่ควีนของเรายังไม่ตายนะครับโอ้ระเบิดนะเกือบทำให้ควีนของเราตายลงไปมังกรไปที่ป้อมทางฝั่งของป้อมอิฟโรนครับแล้วก็ไปด้านบนก็น่าจะได้3ดาวนะครับนี่คือสูตรโจมตีบ้าสิบนะครับโดยการใช้มังกรเป็นสูตรที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมไปชมอีกหนึ่งสูตรครับก็จะเป็นการใช้ศิลาจอมถล่มครับเดี๋ยวเราไปกันว่ามันเล่นยังไงนะครับมันจะได้3ดาวหรือเปล่าไปลุยกันเลยมาชมตอนที่3ตอนครับมาดูกันว่าแก้วจะโจมตียังไงโดยส่วนใหญ่นะครับบ้านเดินบนแก้วจะกดข้าวนะครับแต่เดี๋ยวโจมตีชมกันครับว่าโจมตียังไงการที่เราจะเข้านะครับก็ดูนะครับว่าจะใช้สายฟ้าลงไปตรงไหนบ้างแก้วเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับมันเป็นป้อมอิฟโรเป่าไปด้านซ้ายกับด้านขวาเราอาจจะเข้าด้านล่างขึ้นไปก็น่าจะโอเคเนาะฉะนั้นนะครับเราปล่อยสายฟ้าลงไป1 2 3 4นะครับลงไปเลยแล้วก็ด้านบนนะครับปล่อยลงไป1 2 3 4นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ1 2 3 4โอเคจากนั้นครับเราจะเข้ายังไงอันที่คุณผู้ชมอาจจะเข้าล่างซ้ายก็ได้ครับหรือว่าเข้าจากด้านล่างขึ้นไปก็ได้เหมือนกันแก้วว่าเราเข้าล่างซ้ายละกันจะได้ดูง่ายๆเนาะแก้วขอทำการใช้คิงไปด้านซ้ายละกันแล้วก็ปล่อยควีนไปด้านขวานะครับเพื่อที่จะตัดทางเนาะแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปหมดเลยอ้าวลืมปล่อยศิลาครับให้ปล่อยศิลาไปก่อนเนาะมันจะได้เป็นตัวแทนครับมันก็จะไปก่อนเลยครับซึ่งศิลาครับมันอาจจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะกับการใช้สุดนี้นะครับเพราะว่ามังกรมันโจมตีเหมือนกันครับทุกอย่างที่ขวางหน้าครับศิลาก็จะโจมตีกับอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยนะครับซึ่งมันจะเข้าไปแต่ว่าแก้วไม่ได้ขอบอลลูนมาหมดเลยนะครับแก้วขอมาเป็นมังกร1ตัวแล้วก็ทางฝั่งของบอลลูน3ตัวครับซึ่งมันจะช่วยให้มังกรที่ออกมาเพิ่มครับโจมตีได้ดีขึ้นก็เป็นสูตรที่แก้วแนะนำเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่แก้วเอามาฝากกันครับสามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันก็ให้ผู้ชมเลือกใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือเหาะรบนะครับหรือว่าศิลาจอมถล่มนะครับบางโอกาสครับในแคนอาจจะไม่สะดวกทรงอะไรบางอย่างครับก็สามารถที่จะเล่นได้หรือผู้ชมนะครับจะไม่ใช้เครื่องจักรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่แก้วบอกไปนะครับว่าถ้าเราไม่ใช้เครื่องจักรเราอาจจะตีไม่ได้3ดาวนะครับแก้วก็ยอมรับนะครับว่าแก้วต้องพึ่งฐานแคนต้องพึ่งเครื่องจักรครับถ้าจะให้แก้วโจมตีโดยที่ไม่ใช่ฐานแคนแก้วก็อาจจะแป๊กได้นะครับก็แก้วไม่เก่งพอที่จะโจมตีโดยที่ไม่ใช้ฐานแคนเครื่องจักรได้นะครับถ้ามีฐานแคนเครื่องจักรช่วยได้เยอะเลยก็แล้วแต่นะครับบางท่านอาจจะไม่สะดวกพอเนาะก็เล่นรามสุดแรกได้เลยนะครับแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีบอลลูนเลยนะครับถ้าไม่ได้ขอบอลลูนเลยไม่ได้ขอน้ำยาสายฟ้าเลยมันก็จะโจมตียากขึ้นนะครับคุณชมอาจจะทำการใช้สายฟ้า8ขวดครับแล้วก็บ้าน1ขวดครับแล้วก็พิษ1ขวดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะดัดแปลงได้เนาะเกมนี้เราสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายนะครับกับการเล่นบ้าน10เนาะเดี๋ยวแก้ให้ดูนะครับโดยสุดนี้แก้ทำการใช้ทางฝั่งของมังกรครับซึ่งแก้ไม่แน่ใจว่ามันลดราคาหรือเปล่าเดี๋ยวแก้ขอดูก่อนฮะโอเคครับมันลดราคาอยู่เนาะน้ำยาเลยไม่ทราบราคาที่แท้จริงครับก็ถือว่าโอเคนะ 300,000 ประมาณนี้นะครับ 300,000 กว่าๆครับก็สามารถที่จะปล้นได้นะครับแล้วก็ท่านชมจะเอาปล้นให้ดีนะครับแก้ว่าเราเอาไปปล้นน้ำดำนะครับน้ำดำเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามังกรเราใช้แต่น้ำยาน้ำม่วงครับซึ่งมันจะช่วยให้เราปล้นน้ำดำได้ดีนะครับแต่แน่นอนเราก็จะเสียน้ำม่วงเยอะขึ้นนะครับ
แต่เราก็จะได้น้ำดำมาแทนเหมาะสำหรับที่จะเอาไปอัปเกรดฐานน้ำดำหรือว่าเอาไปอัปเกรดคิงควีนก็ได้เลยวันนี้นะครับแก้วก็มาแล้วนะครับกับการเล่นบ้าสิบโดยการใช้มังกรครับมีทั้งใช้เครื่องจักรและไม่ใช้เครื่องจักรนะครับสามารถที่จะเลือกรับชมกันได้ถ้าชมชอบนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนแก้วกาได้ง่ายๆครับเพียงแค่กดไลค์ให้แก้วนะครับแล้วก็กดปุ่มติดตามหรือชมจะทำการใช้โค้ดแก้วกาในเกมแคชอปแคนก็ได้เลยครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วกาต่อมาแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ